สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันกับผมนะครับอาจารย์ณัฐพลพรหมวิชานะครับในการบรรยายการในรายวิชาการบริหารโครงการในภาครัฐนะครับนักศึกษาในหน่วยนี้เราในหน่วยที่4เนี่ยเทปที่2เราจะพูดถึงการศึกษาต่อในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดโครงการต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการตลาดว่าความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการเนี่ยเราต้องพิจารณาถึงสภาพความต้องการของสินค้ากลุ่มเป้าหมายรูปแบบการของคู่แข่งทั้งรายใหม่รายเดิมในปัจจุบันน่าจะเป็นอย่างไรในภาพในอนาคตและรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าที่ควรจะเป็นให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนนั่นเองวันนี้เราจะมาต่อในข้อที่5ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านของการตลาดทางด้านการตลาดเนี่ยเราพูดถึงที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยข้อ5เราพูดถึงกลไกและสภาพของการแข่งขันในระบบตลาดณปัจจุบันในระบบตลาดเนี่ยเรามีการแข่งขันอะไรกันบ้างในการแข่งขันการให้บริการถ้าพูดง่ายที่สุดหรือให้เห็นภาพนักศึกษาได้ชัดเจนที่สุดเพื่อไม่ให้นักศึกษาได้สับสนก็คือระดับกลไกราคาเนี่ยและสภาพการแข่งขันในระบบตลาดเช่นในหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่มีการแข่งขันในระบบตลาดอย่างเสรีด้วยซ้ำอันนี้ในมุมมองของอาจารย์นะครับนักศึกษาอันนี้อาจารย์ก็ชวนนักศึกษาคิดต่อและคิดตามอาจารย์ด้วยว่ากลไกในราคาและสภาพในการแข่งขันในระบบตลาดที่พูดถึงเนี่ยเช่นโรงพยาบาลเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยเติบโตโอ้โหมหาศาลหลาย 100% อันนี้พูดในระยะ10ปีที่ผ่านมาหรือ20ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องมาดูกลไกของราคาตลาดกลไกราคาตลาดเนี่ยถ้าเราพูดถึงค่าตอบแทนและสิ่งที่บริการเนี่ยเราต้องยอมรับว่าภาคเอกชนเนี่ยมีอัตราสูงมากที่เราต้องจ่ายเพื่อได้รับการบริการแต่ส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกลไกที่เรียกว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยซึ่งเป็น30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองที่เราคุ้นชินกันในระบบเนี่ยแต่คุณภาพเนี่ยมันต้องพิจารณาถึงคุณภาพว่าการแข่งขันในระบบตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนว่าคุณภาพในหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยและคุณภาพของภาคเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้านักศึกษามีเงินต้องตั้งต้นว่านักศึกษามีเงินนักศึกษาจะเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐหรือของเอกชนอันนี้ต้องถามตัวนักศึกษาเองว่าถ้าตราบใดที่เรามีเงินหรือเราสามารถจ่ายได้เนี่ยกลไกราคาเนี่ยและคุณภาพเนี่ยต่างกันมากน้อยเพียงใดในระบบตลาดก็จะเป็นตัวพิจารณาให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียในการใช้งานในการใช้บริการหรือในการทำโครงการของภาครัฐต่างๆดังนั้นเนี่ยการศึกษาความเป็นไปได้ในระบบตลาดถ้าสมมติว่าเป็นไปได้หรือไม่แล้วเมื่อเรามี30บาทรักษาทุกโรคผ่านมาเกือบ20กว่าปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลง30บาทรักษาทุกโรคก็จริงแต่ให้คุณภาพการแข่งขันสู้กันกับโรงพยาบาลภาคเอกชนได้อันนี้น่าคิดและน่าสนใจมากทำอย่างไรจะยกระดับคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลของภาครัฐณปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลของภาครัฐสำหรับอาจารย์เนี่ยคุณภาพค่อนข้างที่จะแย่มากจากประสบการณ์ตรงทั้งเกิดกับตัวเองและครอบครัวอาจารย์ก็สภาพในการปัจจุบันนี้ก็มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตข้อ6การพิจารณาเรื่องสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนกันได้การจะทำโครงการนั้นๆเนี่ยมีสามารถสินค้าตัวอื่นทดแทนได้หรือไม่ในระบบตลาดเช่นเรื่องของน้ำมันถ้าเราทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันไบโอดีเซลหรือพลังงานทดแทนและสายเช่นนี้เนี่ยจะมีพลังงานอื่นสามารถทดแทนได้หรือไม่พลังงานฟอสซิลพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์การศึกษาโครงการการศึกษาที่จะทำโครงการเนี่ยในด้านของการตลาดเนี่ยต้องพิจารณาถึงเรื่องสินค้าทดแทนด้วยว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่เช่นเรามีปัญหาในเรื่องของปาล์มน้ำมันปาล์มที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้เป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันสินค้าตกต่ำราคาตกต่ำมากแต่เมื่อพิจารณากับราคาในด้านตลาดเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมากดังนั้นรัฐบาลก็อาจจะมีโครงการที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการเพิ่มราคาสินค้าทางด้านการเกษตรแต่พอรัฐบาลมีโครงการไปเพิ่มราคาขายณสโตร์หรือหน้าที่ขายเนี่ยจาก20กว่าบาทเป็น30กว่าบาทโอ้โหโดดขึ้นภายในวันเดียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากในการจัดทำโครงการหรือการให้บริการไม่ได้พิจารณาถึงหลักการและเหตุผลที่ดีในเรื่องของการพิจารณาสินค้าและการบริการที่สามารถทดแทนกันได้ในลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นส่งผลกระทบทางด้านกว้างส่งผลกระทบทางด้านลบมากกว่าด้านดี7
โอกาสและข้อจำกัดในการเจาะตลาดใหม่และการรักษาตลาดเดิมเราต้องมาดูแล้วว่าบริการของภาครัฐเนี่ยมีตลาดในรูปแบบใดบ้างตลาดเก่าเป็นอย่างไรตลาดใหม่จะเป็นอย่างไรในการเพิ่มปริมาณการให้บริการต่อประชาชน8คือความสัมพันธ์ของกิจการของเรากับกิจการของผู้จัดหาหรือผู้สนับสนุนเป็นอย่างไรสภาพการยอมรับและการใช้ประโยชน์ในตัวสินค้าของลูกค้าและบริการได้รับบริการเป็นอย่างไรนี่คือการศึกษาพิจารณาทางด้านการตลาดอันนี้คือประยุกต์มาจากภาคเอกชนแต่เราสามารถนำไปใช้ในภาครัฐได้เพราะว่าสภาพการยอมรับหรือกระบวนการจากโครงการเหล่านี้ไม่แตกต่างกันเท่าใดนักแต่แตกต่างกันเฉพาะกระบวนการพิจารณาความเป็นไปได้ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนกำไรต่อต้นทุนเราจึงนำการศึกษาความเป็นไปได้และหลักการของตลาดมาจากภาคเอกชนนะครับนักศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรามาดูการศึกษาตัวต่อมาคือการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงินว่าโครงการหนึ่งๆเนี่ยทำไมเราต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านการเงินเพราะในแต่ละโครงการต้องมีงบประมาณในการจัดทำต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าโครงการเนี่ยจะต้องมีการประเมินทุกโครงการว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการจัดทำบริการดังนั้นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ทางด้านการเงินที่จะต้องมีการจัดทำโครงการต้องใช้งบประมาณหรือต้นทุนเท่าไหร่ในการดำเนินการทุกด้านรวมกันทั้งหมดว่าโครงการทั้งหมดที่เราจัดทำเนี่ยเท่าไหร่ที่เราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่เราจะใช้งบประมาณในการลงไปในการทำงบประมาณแล้วเมื่อรู้ว่าโครงการของเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องมาดูที่แหล่งที่มาของงบประมาณด้วยว่ามีอะไรบ้างและมีกี่ช่องทางที่เข้ามาสมมุติว่าอาจารย์จะทำโครงการหนึ่งเนี่ยโครงการถนนเสริมเหล็กคอนกรีตก็ได้คอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้แหล่งที่มาคืองบประมาณแผ่นดินแหล่งที่มาคืองบประมาณเทศบาลถ้าสมมุติว่าเทศบาลเงินไม่พอเราจะทำ1กิโลเมตรแต่งบของเทศบาลมีได้แค่800เมตร200เมตรอาจจะรับการบริจาคจากประชาชนจะทำพระป่าสามัคคีถ้ารัฐบาลไม่มีเงินให้หรือขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะของโครงสร้างในทางการปกครองที่สอดคล้องและยอมรับลงมาข้างล่างที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกเห็นไหมครับนักศึกษาว่าแหล่งที่มาของงบประมาณมีหลายช่องหรือแม้กระทั่งการขุดลอกคูคลองเราอาจจะได้มาจากทหารพันศึกกรมพัฒนาทหารฐานพัฒนาเคลื่อนที่กรมบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดงบจากกรมงบจากนายอำเภอลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งที่มาของงบประมาณที่เราต้องมีการใช้ในกระบวนการจัดหาที่มางบประมาณแหล่งรายได้ว่ามีกี่ช่องทางไหนบ้างที่จะสามารถดำเนินการและแหล่งที่มาของงบประมาณว่ามีกี่ช่องทางว่ามายังไงบ้าง 3. การวิเคราะห์การใช้จ่ายทางการเงินล่วงหน้าว่าเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่ใช้จ่ายอย่างไรตามกรอบเวลาของโครงการเพื่อกำหนดแผนการใช้เงินการกู้ยืมเงินและการใช้คืนเพราะอย่าลืมนะครับนักศึกษาว่าในการวิเคราะห์เงินล่วงหน้าเนี่ยเรากู้เงินมาเราต้องใช้คืนเงินเนี่ยว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเท่าไหร่การใช้คืนเท่าไหร่การกู้ยืมเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เมื่อตอนถึงใช้คืนงบประมาณนี้เท่าไหร่ใช้จ่ายเพราะถ้าเป็นไม่กับโปรเจกต์เนี่ยโครงการจะต้องเป็นโครงการที่ต่อเนื่องและงบประมาณข้ามปีหรืองบประมาณหลายๆปีกว่าจะส่งคืนได้ตามกรอบระยะเวลาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์มีเครื่องมือทางการเงินที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์การใช้จ่ายทางด้านการเงินล่วงหน้าว่าอัตราเงินเฟ้อในอนาคตข้างหน้า3ปี5ปีจะเป็นอย่างไรตามกรอบระยะเงื่อนไขของเวลาที่เราได้กำหนดตามแผนไว้แล้วว่าเราจะมีการกู้เงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ลักษณะเช่นนี้ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 4. คือการกำหนดแบบแผนที่เหมาะสมในการจัดวางระบบบัญชีและรายงานการเงินควรจะเป็นอย่างไรเราต้องกำหนดแผนด้วยว่า
และต้องแผนเหล่านั้นต้องมีความเหมาะสมในการจัดวางระบบบัญชีในการทางเงินว่าทางการเงินว่าควรเป็นอย่างไร 5. การวิเคราะห์รายได้และผลประโยชน์ต่างๆของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราจัดโครงการเหล่านั้นลงไปเนี่ยคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่อย่างไรเช่นขสมกจะมีโครงการซื้อรถเมย์ NGV ใหม่ 2,000 คันมีความคุ้มค่าหรือไม่ต่อต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปหรือการซื้ออุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในกองทัพว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนดังด้านความมั่นคงของประเทศหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นการวิเคราะห์ไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าเรามีแนวทางอย่างไรในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนเมื่อเรามีดูการเงินเรามีการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเรามาดูภาพรวมของเศรษฐกิจว่าโครงการแต่ละโครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่เมื่อวิเคราะห์จากอะไรโครงการแต่ละโครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่เมื่อวิเคราะห์จากระยะการคืนทุนโดยอาศัยการคำนวณจุดคุ้มทุนแต่หลายๆโครงการเนี่ยอย่าลืมนะครับนักศึกษาว่าการจะทำโครงการในหลายๆโครงการหรือหลายๆประเภทเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ทุนที่เข้ามาแต่เน้นที่ให้คุณภาพชีวิตกับประชาชนเช่นการศึกษาเราจะวัดอย่างไรกับการระยะของความคุ้มทุนถ้าบอกแล้วว่าเรามีโครงการเรียนฟรี15ปีเราจะวัดจุดคุ้มทุนได้อย่างไรแต่อาจจะมีเครื่องมือวัดว่าเฮ้ยประเทศ1 2 3 4 5ตามเหล่านี้แต่ในหลายๆโครงการหรือในหลายๆเมกะโปรเจกต์เช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าใต้ดินสนามบินเหล่านี้อาจจะมีการควบคุมหรือการคำนวณระยะเวลาของการคืนทุนได้อย่างเป็นระบบแต่ในหลายๆโครงการเนี่ยมีความลำบากในการคำนวณหาจุดคุ้มทุนเพราะมันเป็นโครงการหรือคุณภาพทางด้านการศึกษาทางด้านคุณภาพของประชาชนเราจะเอากำไรขาดทุนไปวัดกับโรงพยาบาลได้หรือไม่สำหรับตัวอาจารย์ไม่ได้นะเพราะนี่คือคุณภาพชีวิตทุกคนต้องมีทุกคนต้องได้ใช้ไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับไม่มีใครอยู่ดีๆโอ้ยไปขอยาพาราไม่มีใครอยู่ดีๆโอ้เจ็บเจียนตายทำแสดงว่าตัวเองเจ็บเพื่อไปนอนโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเราไม่ได้น่าอภิรมย์ขนาดนั้นซึ่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐระยะเวลาการคืนทุนของโครงการในความเหมาะสมต้องดูก่อนว่าการวิเคราะห์เนี่ยเป็นโครงการประเภทไหนวิเคราะห์ได้หรือไม่อย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องคำนวณและคำนึงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ดังนั้นระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยบางโครงการหลายๆโครงการเนี่ยสามารถคำนวณได้แต่อีกจำนวนหนึ่งก็ไม่สามารถคำนวณได้ถึงว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่สองมูลค่าของโครงการคิดเป็นปัจจุบันสุทธิเท่าไหร่เมื่อเสร็จโครงการแล้วเป็นเท่าไหร่มูลค่าของโครงการสมมุติว่าณปัจจุบันเนี้ยโครงการนี้2ล้านล้านบาทคนรถไฟความเร็วสูงพออีกต่อไป10ปี20ปีเรามาคำนวณถึงย้อนกลับมาค่าเสียเวลาและสุทธิปัจจุบันเท่าไหร่ในมูลค่าของโครงการคิดเป็นเท่าไหร่เงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อเท่าไหร่งบประมาณที่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเป็นการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจว่ามีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไร 3. อัตราผลตอบแทนภายในมีความคุ้มทุนภายในหรือไม่อัตราผลตอบแทนภายในเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอัตราผลตอบแทนหรือผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสมมุติว่ามีผลกำไรเนี่ยเราลงทุนไป 200,000 ล้านแต่ผลกำไร 2,000 คุ้มค่าต่อต้นทุนมั้ยมันก็ไม่คุ้มแต่ต้องดูว่าเราลงทุนไปนี่เพื่ออะไรด้วยเห็นไหมครับนักศึกษาว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับทำโครงการหนึ่งๆเนี่ยโอ้ถ้าทำให้ถูกต้องตามหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมีภาระที่ต้องรับมันมีผลกระทบต่อหลายๆภาคส่วนแม้กระทั่งแค่เราพูดถึงอัตราค่าตอบแทนหรือผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อต้นทุนเนี่ยหลายๆโครงการเช่นขสมกลงทุนในแต่ละปีเนี่ยโอ้โหหลายแสนหลายหมื่นล้านเนี่ย20,000-30,000 ล้านเนี่ยพอ20-30ปีผ่านไปในณปัจจุบันเนี่ยขสมกเป็นหนี้เท่าไหร่การรถไฟเป็นหนี้เท่าไหร่แสนกว่าล้านในแต่ละรัฐวิสาหกิจดังนั้นในผลตอบแทนนี่คือผลกำไรเนี่ยเป็นตัวเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อต้นทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีกำไรแต่ในบางส่วนอาจจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนใช่ขสมกก็ต้องวิ่งทั้งวัน
แต่บางช่วงมีคนเยอะมีบางช่วงมีคนน้อยแต่อย่างน้อยจะต้องบริการกับประชาชนแต่ถ้าโครงการเหล่านี้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายการมันจะไม่ดีกว่าหรือจริงไหมครับท่านศึกษาโดยที่จะต้องเอาเงินไปถมในส่วนที่ขาดทุนแต่เราสามารถมีกำไรจากการบริการสาธารณะได้อันนี้อาจารย์มองว่าเป็นอาจจะเป็นผลดีทั้งต่อประชาชนและต่อภาคราชการเพราะจะลืมนะครับท่านศึกษาว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยโอ้โหณปัจจุบันนี่บานเลยก็ไปดูเอาว่าย้อนดูว่าใครทำอะไรยังไงรัฐบาลไหนอย่างไรไม่ขอลงอะไรในรายละเอียดว่าเมื่อดูอัตราผลตอบแทนกำไรเนี่ยที่ผ่านมาเราลงทุนที่จะสามารถตอบแทนกับประชาชนในคุณภาพชีวิตในอัตราส่วนต้นทุนต่อกำไรมากน้อยเพียงใดแต่อาจารย์มองว่าล้มเหลวอาจจะเป็นทัศนคติส่วนตัวก็ได้อาจารย์มองว่าเป็นการล้มเหลวเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งของภาคราชการไทยในการลงทุนโครงสร้างทุกเกือบทุกโครงการลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนต่ำซื้อของแพงแต่ห่วยลองไปเปรียบเทียบได้เลยลองไปเปรียบเทียบได้เลยว่าอาจารย์พูดถูกหรือพูดผิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและวิเคราะห์การทางเศรษฐกิจว่ามีผลอย่างไรมีผลหรือไม่ต่อต้นทุนราคาเมื่อเปรียบเทียบกันกับค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ฝากไว้กับนักศึกษาว่าเราไปพิจารณาว่าอาจารย์สิ่งที่บรรยายไปเนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกลักษณะแบบนี้ต้องนำมาพิจารณาให้เห็นถึงสภาพที่เกิดขึ้นจริงในระบบที่มันจะเกิดขึ้น 2. วิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องพิจารณาและคำนวณถึงด้วยเช่นผลของโครงการที่มีต่อการจ้างงานบางโครงการเราไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนต่อกำไรแต่ต้องดูผลของการจ้างงานทำไมเราต้องคำนึงถึงผลของการจ้างงานรู้หรือเปล่าครับนักศึกษาเพราะในโครงการของรัฐบาลบางโครงการเนี่ยเราเน้นที่การจ้างงานเพื่อจะผันเงินเข้าสู่ระบบเมื่อมีการจ้างงานมีการจับจ่ายใช้สอยมีการเอาไปซื้อภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนมีการจับจ่ายใช้สอยการจับจ่ายใช้สอยเสร็จก็มีการเก็บภาษีคืนมาเก็บภาษีคืนมามีการลงทุนเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมรัฐบาลก็เก็บภาษีได้เม็ดเงินก็ลงไปผ่านเงินเข้าไปอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อสังคมถ้ามาดูผลของโครงการที่มีต่อการจ้างงานในหลายๆส่วนที่มันเกิดขึ้นถ้าย้อนไปดูถ้าเราพูดถึงเกี่ยวข้องกับการวางโครงการกับระบบเศรษฐศาสตร์โอ้นี่คือสำนักเคนเลยนะครับนักศึกษาว่าต่อให้เราจะขุดถนนเพิ่งทำเสร็จแต่ขอให้มีการจ้างงานเศรษฐกิจก็ต้องโตนี่คือผลของการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4 5แต่ในบางโครงการเนี่ยก็มีผลต่อการอัตราของการจ้างงานเช่นเดียวกันลงทุนลงไปแต่ไม่มีผลหรือเกิดผลต่อการจ้างงานใดๆเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวในด้านของเศรษฐกิจที่เราพูดถึงหรือการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม2เราต้องดูผลต่อเนื่องของโครงการที่จะมีต่อการออมและการลงทุนในด้านต่างๆโครงการของภาครัฐในหลายๆส่วนเช่นอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากสำหรับอาจารย์พี่ว่าเราฝากเงินสมมุติว่าฝากเงิน600แต่รัฐบาลเติมให้อีก400เป็น 1,000 เกษียณอายุทำคล้ายๆกันในหลายๆประเทศพอเราเกษียณอายุเราไม่เป็นข้าราชการแต่เราสามารถนำเงินส่วนนี้ออกมาได้ออกมาใช้จ่ายได้เป็นบำเหน็จบำนาญในตอนที่เราเกษียณอายุอันนี้ก็เป็นผลดีมากสำหรับอาจารย์มองว่าถ้าคนอยากออมเงินก็ลองไปศึกษาดูว่าไอ้เงินออมแห่งชาติอันนี้มีผลอย่างไรโครงการในลักษณะเช่นนี้ก็ส่งผลต่อการออมและการลงทุนต่างๆของประชาชนถ้าเศรษฐกิจมันเฟ้อมันจนเกินไปถ้ารัฐบาลอยากให้ออมเงินก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ทำให้เงินในมือของประชาชนลดลงก็จะเพิ่มหรือลดการอัตราการลงทุนในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการออมของประชาชนได้มากขึ้น 3. การสร้างโอกาสใหม่ๆในแง่ของการกระจายบริการและอื่นๆพูดง่ายว่าโครงการในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจสามารถสร้างโอกาสในแง่ของการกระจายบริการเช่นสมมุติว่าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงอันนี้สมมุตินะครับนักศึกษาไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่อาจารย์สมมุติให้ฟังเฉยๆเพราะตราบใดที่ยังไม่ได้มีถนนลูกรังหมดทั้งประเทศเนี่ยประเทศนี้อาจจะไม่ได้มีการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงก็ใครตัดสินไว้อย่างนี้ก็ลองไปอ่านดูใน
ในหนังสือก็แล้วกันหรือในคำพิพากษาอันนี้ก็ลักษณะเป็นเช่นนั้นดังนั้นถ้าอาจารย์มองว่าอันนี้สมมุติเฉยๆว่าการสร้างโอกาสในแง่ของการกระจายการบริการหรืออื่นๆเนี่ยสมมุติว่าเราสร้างทางรถไฟเนี่ยโอ้คนที่อยู่ในแนวทางของรถไฟเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครแต่ไปเช้าเย็นกลับในลักษณะแบบนี้การขนส่งสินค้าและการให้บริการต่างๆเกิดขึ้นและการกระจายโอกาสในการให้บริการและกระจายโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มากขึ้นทำให้คนรวยมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นสภาพสังคมดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการแค่การประเมินของคาดการณ์ของอาจารย์แต่การศึกษาและที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นการสร้างโอกาสใหม่ๆในแง่ของการบริการและการกระจายและการเข้าถึงของประชาชนจากรถไฟความเร็วสูงสมมติอาจารย์อยู่เชียงใหม่เชียงรายแต่ลงทำงานมากรุงเทพโอ้โหต้องนั่งรถกี่ชั่วโมง10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงนั่งเครื่องบินก็ไม่มีตังค์จ่ายเพราะแพงลักษณะเช่นนี้ถ้าสมมติว่าเรามีราคาถูกจากขนส่งแบบรางเช่นทางรถไฟความเร็วสูงเรานั่งรถไฟเราอาจจะมาไปเช้าเย็นกลับก็ได้พอสมมติว่ารถไฟความเร็วสูง310กิโลเมตรถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวิ่งรถไฟวิ่งจากเชียงรายลงมากรุงเทพมหานครใช้เวลาแค่2ชั่วโมงไม่ต่างกันกับที่อาจารย์อยู่ในกรุงเทพมหานครหลังเลิกงานโอ้โหวันศุกร์หรือวันจันทร์นี่รถติดมหาศาลอย่างน้อยที่สุดอยู่บนถนน3ชั่วโมงสมมติเรามีรถไฟความเร็วสูงอาจารย์อยู่เชียงรายอาจารย์นั่งรถไฟความเร็วสูงมากรุงเทพมหานคร2ชั่วโมงถึงไม่ต้องนั่งรถติดกรุงเทพมหานครไม่ต้องแออัดเป็นผลดีหรือไม่อาจารย์มองว่าเป็นผลดีนะดังนั้นในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเราต้องมองภาพให้กว้างอย่าทัศนคติอย่างแคบเข้าไปตัดสินโครงการต่างๆของรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่แค่รัฐบาลใดไม่ได้เจาะจงแค่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่การสร้างโอกาสใหม่ๆเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้กับประชาชนคนในประเทศของเราด้วยให้พี่น้องประชาชนของเราได้ริมรถของความเจริญความสิริไรและคุณภาพชีวิตของความเป็นพลเมืองของประเทศนี้ด้วย 4. คือผลลัพธ์ของโครงการที่หน้าจะมีการกระจายรายได้พูดง่ายคือว่าโครงการในบางโครงการทางด้านเศรษฐกิจเป็นการเน้นการกระจายรายได้เช่นเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือประกันราคาสินค้าในสมัยท่านรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์หรือแม้กระทั่งโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในลักษณะแบบนี้ผลลัพธ์ของโครงการก็เน้นที่การกระจายรายได้เข้าไปสู่ภาคส่วนต่างๆของประชาชนดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจต้องมองให้เห็นภาพผลลัพธ์ในโครงการที่น่าจะมีต่อประชาชนเป็นหลักอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ผ่านตัวแบบทางด้านเศรษฐกิจที่เราจะจัดทำโครงการต่างๆหรือความเป็นไปได้ของโครงการที่เราจะจัดขึ้นต้องมองภาพให้ลึกให้กว้างทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมมากมายหลากหลายความเป็นไปได้ทางการตลาดการแข่งขันเทคนิคกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นไหมครับนักศึกษาว่าการจะจัดตั้งหรือจัดทำโครงการหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนักศึกษาอาจารย์นี่ก็ฝากไว้ว่าเฮ้ยสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปเนี่ยลองคิดตามว่าอาจารย์พูดผิดหรือพูดถูกหรือไม่อย่างไรถ้าคิดว่าอาจารย์พูดผิดก็สามารถแย้งได้เพราะว่าเรามีระบบการเข้าระบบก็ตอบโต้กับข้อสงสัยแลกเปลี่ยนกันนักศึกษาได้นะครับนักศึกษาข้อ5เรามาดูผลกระทบในด้านลบที่น่าจะเกิดขึ้นเราต้องมาดูผลกระทบด้านที่จะเกิดขึ้นตลอดจนค่าเสียโอกาสต่างๆที่พึงมีต่อสังคมรวมทั้งในทางการป้องกันหรือการชดเชยความสูญเสียอันนี้ขอยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นภาพตัวอย่างที่ชัดมากที่สุดชัดเจนมากที่สุดถ้าเราพูดคำนึงถึงค่าเสียโอกาสเนี่ยนับจากวันที่มีการเสนอเรื่องนี้เข้ามาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วครับนักศึกษาลองคำนวณดูสิคร่าวๆถึง10ปีหรือยังถึง10ปีหรือยังใกล้แล้วถ้าณตอนนั้นเราจะทำโครงการรถไฟความเร็วสูงแค่2ล้านล้านเนี่ยณปัจจุบันประเทศไทยคงมีระบบรางที่ลดต้นทุนการขนส่งมวลชนในระบบล้อที่เราใช้เป็นเส้นเลือดหลักในการขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศแต่ถ้าเรามีระบบรางโอ้โหป่านนี้ต้นทุนค่าเสียโอกาสกับสิ่งที่สังคมจะได้เนี่ยมากมายมหาศาลไม่สามารถคิดได้นี่แหละคือค่าเสียโอกาสถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่3ล้านล้านถึง4ล้านล้านบาทบวกดอกเบี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเราทำแค่2ล้านล้านเนี่ยผ่านมา10ปีโอ้โหอาจารย์มองว่าผลที่มีต่อสังคมเนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะได้ถึง 10% กลับคืนมาแล้วสมมติว่าลงทุนไป2ล้านล้านอาจจะได้มาสัก200ล้านแล้ว
ณปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ถึง50ปีที่ลูกหลานเราต้องใช้หนี้ดังที่ใครหลายๆคนกล่าวอ้างนี่คือค่าเสียโอกาสสูญเสียโอกาสต่างๆที่จะได้พัฒนาประเทศสูญเสียโอกาสแต่นี่คือผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาโครงการต่างๆไม่รอบคอบและรอบด้านเอาแค่ตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแค่ทิฏฐิมานะเป็นที่ตั้งโดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจทั่วไปที่มันจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนเอาแค่พรรคเอาแค่พวกเอาแค่ความถูกใจของตนเป็นที่ตั้งไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองไอ้ลักษณะแบบนี้คือการสร้างโครงการหรือการจะทำหัวไม่ผ่านสำหรับอาจารย์มองว่าไม่ผ่านนี่คือลักษณะโครงการที่เราควรพิจารณาและวิเคราะห์ถึงสภาพทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นจริงว่าจะทำอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดขึ้นได้ประเด็นที่3ในเรื่องของเศรษฐกิจคือวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศว่าในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยการจัดตั้งโครงการต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อยกระดับความสามารถขีดความสามารถของประเทศมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรเช่นสมมุติว่าเราจะจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการยางพาราเนี่ยใช้ยางพาราและส่งออกเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจสมมุติเฉยๆว่าตั้งเป็นโครงการหรือแม้กระทั่งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาจารย์ชอบยกเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และพิจารณาว่าจะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างชายแดนการวิเคราะห์ผลลัพธ์เหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างไรสร้างผลกระทบในทางดีหรือในทางที่เป็นด้านลบของการจัดการโครงการเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเราพูดถึงโครงการที่เราให้อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกล่าสุดในการทำบริการในการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรือไม่ต้องเสียไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งผลต่อทางด้านเศรษฐกิจถ้าเราย้อนดูข้อ2ตามที่อาจารย์ได้อธิบายคือผลที่กระทบต่อการจ้างแรงงานแม้ว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้เก็บเงินภาษีที่ได้กำผลกำไรจากการตั้งโรงงานแต่เราอาจจะได้การจ้างงานเราอาจจะได้สร้างการกระจายรายได้เราอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนักลงทุนให้กับคนที่มีส่วนในเศรษฐกิจภาคต่อของโรงงานนั้นๆอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจการค้าเนี่ยส่งผลอย่างไรทางด้านดีหรือด้านเสียเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนที่จะมีโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นของรัฐบาลการศึกษาในประเด็นต่อมาที่เราไม่สามารถลบเลือนได้หรือในภาคเอกชนไม่สามารถทำได้คือการศึกษาด้านสังคมเพราะสังคมไม่ได้ถูกกำหนดให้มาแคร์สังคมมากในภาคเอกชนไม่ต้องแคร์ไม่ต้องอะไรมากมายกับภาคเอกชนขอแค่กำไรผลสูงสุดแต่โครงการของรัฐบาลได้ไหมครับนักศึกษาไม่ได้เพราะโครงการรัฐบาลนี่ขึ้นอยู่กับพอเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยเป็นเงินของประชาชนเมื่อเป็นเงินของประชาชนก็คือภาษีเมื่อเป็นภาษีก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นการจัดทำโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องมองถึงผลลัพธ์ของประชาชนว่ามีผลกระทบหรือไม่อย่างไรจึงทำให้การวิเคราะห์ทางด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านสังคมเนี่ยต้องพิจารณาให้หนักมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปในด้านสังคมเช่น 1. เราต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบหรือผลประโยชน์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของโครงการที่จะมีต่อปัญหาปัจจัยทางด้านสังคมเช่นการศึกษาสาธารณสุขวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพต่างๆเช่นโครงการเหมืองทองให้ประธานบัตรเหมืองแร่โพแทสในจังหวัดอุดรธานีหรือแม่สกลนครเราไม่ได้คำนึงถึงการสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือแม้ทั้งเมืองทองโอ้โหอันนี้ประสบการณ์ตรงจากที่ลงไปทำงานในพื้นที่และประสบการณ์ที่ตัวเองประสบพบเจอขอยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฟังเราอาจจะห่างไกลเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเราอยู่ในเขตเมืองใหญ่เราไม่ได้เคยสนใจหรือใส่ใจกับการถูกเบียดขับของสังคมจากภาครัฐเพื่อทำลายวิถีวัฒนธรรมสังคมพื้นถิ่นเช่นสมมติว่าคุณให้ประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำก็ได้เห็นได้ชัดที่สุดบริษัทจะไปกว้านซื้อที่ดินแล้วเฮ้ยบอกกับประชาชนผ่าน EA นู่นนี่นั่นเรามีระบบป้องกัน 1 2 3 4 5ผ่านระบบมาตรฐานโอ้โหยกเมฆมาทั้งหมดแต่สุดท้ายไปเจอเหมืองทองเกือบทุกแห่งปล่อยสารเคมีลงสู่อ
อาจจะไม่ได้โดยตั้งใจแต่เป็นผลจากการแช่ร้ายเป็นผลจากการระเหยของทองของสารเคมีที่ใช้ในการหล่อทองส่งผลกระทบต่อประชาชนมีหมู่บ้านร้างเกิดจากเหมืองทองโอ้โหหลายสิบแห่งในจังหวัดพิจิตรในจังหวัดเลยภูเขาทั้งลูกหายไปแหล่งน้ำใช้ไม่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบเช่นหมู่บ้านคริตตี้ในจังหวัดกาญจนบุรีถ้าอาจารย์จำไม่ผิดลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นราชบุรีถ้าอาจารย์จำไม่ในช่วงแถบๆนั้นเป็นชาวเผากะเหรี่ยงในวัดคริตตี้ก็มีการปล่อยสารลงในมันซึมอาจารย์ขอมองโลกในแง่ดีว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันซึมเข้าไปแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการศึกษาผลกระทบเหล่านี้จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนถ้าเราศึกษาอย่างแท้จริงโดยที่ไม่หวังคอร์รัปชันหรือการทุจริตแม้กระทั่งการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นพ่ออาจารย์เห็นมาชัดเจนไม่สุดหลายครั้งหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นหว่านล้อมประชาชนบอกว่าเฮ้ย1 2 3 4 5ลูกหลานคุณจะได้ทำงานนะโอ้ทำไปสิครับทงครับทำงานในเหมืองทองสารเคมีเท่าไหร่เราไม่รู้ไงโอเคว่าทำนาทำไร่ทำสวนไม่พอกินแต่พอไปทำในโรงงานอุตสาหกรรมเฮ้ยมันอาจจะพอกินหรืออาจจะจุนเจือครอบครัวแต่สุขภาพอนามัยเนี่ยสวัสดิภาพสังคมเนี่ยมีผลกระทบไปอย่างมากลูกเด็กเล็กแดงประชาชนทั้งหลายวัฒนธรรมวิถีชีวิตถูกกระทบเป็นแนวราบและมากมายมหาศาลและเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนี่คือลักษณะของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆนี่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนด้วยอาจารย์ทวีอนิพนธ์ตอนปริญญาโทเนี่ยก็ขอยกวิชาที่ตัวเองไปศึกษาทำวิจัยลงพื้นที่เกือบปีไปศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนไม่เกิดความเสียหายเหมือนโอ้โหชาวบ้านอยู่กับประชาชนได้อยู่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่กับประชาชนได้ดีแต่ผลที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมครับนักศึกษาว่าวันดีคืนดีแหล่งน้ำที่กักเก็บของเสียของโรงงานนี้พังโอ้โหประชาชนกี่หมื่นคนอะได้รับผลกระทบไหลลงสู่ลำห้วยปลานี่ตายหมดและมันเป็นผลกระทบมันไม่ได้อยู่ได้วันเดียวนะครับนักศึกษามันอยู่เป็นปี10ปี20ปีอยู่ยันลูกยันหลานและผลกระทบทางอ้อมสมมติว่า5ปีผ่านไปเราทานปลาได้แล้วปลาไม่เป็นไรแต่สารที่มันตกกระทบที่อยู่ในพื้นดินพื้นน้ำกุ้งหอยปูปลากับประชาชนคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงทานปลาซึ่งในสมัยโบราณทานก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในชีวิตวิถีชีวิตที่ปกติแต่พอปัจจุบันทานปลาแถวนั้นคือท้องเสียเพราะสารเคมีมันได้ซึมลงไปอยู่ในแหล่งน้ำเราไม่สามารถการันตีที่เป็นตัวเลขอย่างแน่ชัดแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่เมื่อมีโรงงานมาตั้งมันเกิดขึ้นปลามีลักษณะที่เป็นแผลข้าวอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับนักศึกษาเกิดขึ้นจริงข้าวบริเวณรอบโรงงานเนี่ยที่ปลูกข้าวเนี่ยพอหุงข้าวออกมาแล้วโอ้โหไม่จับก้อนกันจนโรงสีไม่รับข้าวที่ปลูกในบริเวณใกล้โรงงานในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงเกิดไปเลยนั่นหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาคนจะทำนาทำไม่ได้น้ำที่ปล่อยออกจากโรงงานส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาไม่เคยมีไส้เดือนตายหมดข้าวที่อุดมสมบูรณ์โอ้โหเกิดอะไรขึ้นข้าวเหนียวเนี่ยมันต้องปั้นกลมๆแล้วติดกันแต่พอ5ปีผ่านไปในโรงงานตั้งขึ้นมาข้าวเหนียวที่อยู่ใช้น้ำร่วมกับโรงงานในแถบนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยปั้นแล้วไม่ติดนะครับนักศึกษาเกิดอะไรขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยโอ้โหข้าวไม่มีใครซื้อขายก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เป็นผลกระทบอย่างมากเมื่อมีการตั้งโรงงานเกิดขึ้นนี่คือลักษณะที่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเนี่ยต้องพิจารณาในประเด็นด้านสังคมผลกระทบที่เกิดขึ้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพราะคนเซ็นนี่อยู่กรุงเทพมหานครแต่คนรับผลกระทบเนี่ยเป็นชาวบ้านตาดำๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านสังคมหรือไม่อย่างไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
ในพื้นที่ทางกายชายขอบดังนั้นเนี่ยการที่จะทำโครงการในภาครัฐต่างๆควรที่จะศึกษาผลกระทบให้ได้แน่ชัดแล้วได้ครบทุกประเด็นทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมถึงจะเป็นโครงการที่ดีและมีคุณภาพ 2. ผลลัพธ์และผลกระทบที่โครงการจะต้องพึงมีต่อภาวะทางการเมืองเช่นและลักษณะของการกระจายผลประโยชน์เนี่ยการวิเคราะห์กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีส่วนได้และส่วนเสียสมมติยกตัวอย่างกรณีเดิมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยพื้นที่กลุ่มดีมีไหมมีคนในท้องถิ่นเหล่านั้นลูกหลานเขาได้ทำงานอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าโจมตีเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแต่ข้อดีของโรงงานอุตสาหกรรมก็มีเช่นงานทั้งนั้นโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนชำรุดทรุดโทรมเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมมอบให้เลย600,000-900,000สร้างตึกใหม่ให้เลยอันนี้ก็เป็นผลดีและผลพลอยได้ลูกหลานนั้นที่จบโรงเรียนนั้นก็เฮ้ยจบออกมาเสร็จก็ไม่มีงานทำไม่อยากมากรุงเทพมหานครก็ได้อยู่กับครอบครัวแต่ทำงานใกล้บ้านก็ทำงานโรงงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้บ้านลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการเอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียแต่ส่วนเสียก็มีก็คนที่ทำนาผลกระทบทางสุขภาพอนามัยลักษณะเช่นนี้นี่คือผลลัพธ์ที่ผลกระทบต่อโครงการที่พึงเกิดขึ้นลักษณะของการกระจายผลประโยชน์เมื่อการศึกษาได้ผลกระทบเนี่ยเราพูดถึงผลลัพธ์ผลเสียผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มผลประโยชน์ในลักษณะของการกระจายอำนาจการกระจายประโยชน์กระจายผลประโยชน์ไปในกลุ่มต่างๆที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีดังนั้นเนี่ยไอ้การลักษณะการกระจายผลประโยชน์เหล่านี้ต้องมาคำนึงคำนวณพิจารณาให้เห็นชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียข้อ 3. การคาดหมายล่วงหน้าว่าโอกาสที่สังคมจะยอมรับหรือสนับสนุนโครงการรวมทั้งภาพของการคาดค้านต่อต้านโครงการมีมากน้อยเพียงใดเกิดปัญหาปัจจัยทางด้านสังคมหรือไม่เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดคือโครงการไฟฟ้าชีวมวลโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่และชาวบ้านรวมตัวกันต่อต้านกับโครงการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะมีผลกระทบเช่นกลิ่นทำให้โอ้โหคิดดูสภาพสิครับนักศึกษาว่าแค่ขยะหน้าบ้านเราถ้าเราไม่มีคนมาเก็บมาสักอาทิตย์นึงเนี่ยขนาดไหนแล้วไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยกลิ่นจะขนาดไหนว่าเอาขยะมารวมกันแล้วเพื่อทำเป็นไฟฟ้าในลักษณะนี้มีประโยชน์ไม่มีแต่ผลกระทบทางด้านสังคมเนี่ยก็เกิดขึ้นดังนั้นการจะทำโครงการเนี่ยเพราะอย่าลืมนะครับนักศึกษาว่าก่อนที่เราจะมีโครงการเนี่ยเรามีการศึกษามาเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการศึกษาแล้วผลกระทบผลดีผลเสียเราลงทุนไปแล้วกับการศึกษาข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามาทำโครงการเสร็จยังไม่เสร็จทำกำลังทำโครงการดำเนินโครงการเนี่ยเกิดประชาชนไม่ยอมรับต่อต้านเพราะมีผลกระทบทางด้านสังคมเราจะทำอย่างไรในเมื่อโครงการของเราเนี่ยดำเนินการไปแล้วเห็นไหมครับนักศึกษาว่าการประเมินผลของโครงการที่เราพูดถึงเนี่ยการศึกษาความเป็นไปได้ที่มีผลกระทบทางด้านสังคมเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรจึงน่าพิจารณาในประเด็นนี้ดังที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วข้อ 4. การศึกษาทางด้านความเป็นไปได้ทางด้านสังคมปัจจัยที่ส่งผลต้องวิเคราะห์กฎเกณฑ์กฎหมายระเบียบและนโยบายตลอดจนพลังทางการเมืองที่จะเป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนให้โครงการเหล่านั้นเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์สภาพการหรือภาวะการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นปัจจัยทางการเมืองในหลายส่วนเนี่ยพลังทางการเมืองมีผลเป็นอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจโครงการเช่นในหลายโครงการถูกกฎหมายนะครับไม่ได้ผิดระเบียบเลยแต่สุดท้ายโดนสภาวะกดดันทางสังคมเกิดขึ้นหลายๆโครงการนี้ล้มไม่เป็นท่าแต่เสียเวลาเสียงบประมาณลงไปแล้วแล้วงบประมาณนั้นต้องกลับมาสู่ส่วนกลางก่อนจะพิจารณางบประมาณใหม่และลงในโครงการนี้ทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะได้ทำโครงการอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนที่จะได้ประโยชน์ผู้มีส่วนได้ในโครงการนั้นอาจจะเสียประโยชน์ดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่างๆที่เราพูดถึงระเบียบโครงการตลอดจนนโยบายเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นพิเคราะห์พิจารณาถึงเงื่อนไขสนับสนุนโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพ
พื่อไม่ให้โครงการของเราเหล่านั้นเนี่ยล้มอย่างไม่เป็นท่าแล้วมันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อด้านงบประมาณที่เราจะใช้จ่ายไปในนี้นะครับนักศึกษาสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอสรุปว่าก่อนที่จะมีการทำโครงการต้องมีการศึกษาทางด้านสังคมเศรษฐกิจและอีกหลายๆด้านเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายในเทปถัดไปจากนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสรุปภาพเห็นโครงร่างแล้วเนี่ยความเป็นไปได้การประเมินการกระจายความเสี่ยงศึกษาผลกระทบทางด้านต่างๆที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อการจัดโครงการความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเราต้องมีการพิจารณางบประมาณที่ใช้ทางด้านเศรษฐกิจกระจายหรือไม่อย่างไรความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์เห็นไหมครับนักศึกษาว่าการจัดหนึ่งโครงการเนี่ยไม่ได้เป็นใช่เรื่องที่ง่ายๆแต่เราต้องพิจารณาเพราะอาจารย์เนี่ยเคยอธิบายไปแล้วว่าการทำโครงการหนึ่งๆเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่โครงสร้างภาพเดียวแต่ยังกินความรวมถึงหลายๆภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการหรือทำโครงการสาธารณะเหล่านี้แทบทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากนักศึกษาเนี่ยถ้านักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในกระทรวงทบวงกรมหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการเนี่ยอย่าลืมเอาหลักการวิธีการที่อาจารย์ได้พูดถึงเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาจจะทำไม่ได้อย่างเต็มที่เพราะการทำจริงกับทฤษฎีอย่างที่อาจารย์อธิบายมันก็เป็นคนละเรื่องมันอาจจะยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะมีกลุ่มการเมืองมีกลุ่มผลประโยชน์มีทัศนคติมีกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันดังนั้นอย่างน้อยที่สุดนักศึกษาก็เป็นกำลังหนึ่งที่จะสามารถนำความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ไปแล้วเนี่ยสร้างเกิดผลแก่ประเทศชาติและบ้านเมืองของเราและเพื่อดอกผลเหล่านั้นความคุ้มค่าให้เกิดกับลูกกับหลานของเราต่อไปเรื่อยๆในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องฝากไว้กับนักศึกษาอย่าลืมทบทวนเนื้อหาสาระแบบฝึกหัดท้ายบท pre-test post-test แบบฝึกหัดก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะครับนักศึกษาและทบทวนในสิ่งที่อาจารย์ได้สอนไปเพื่อนำประโยชน์ให้ก่อประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายในเทปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ